การข้ามเข้าวัดพระธรรมกายบริเวณประตูสี่นะครับซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับทีนี้ก็จะมีทางลูกศิษย์ลูกหานะครับทราบเรื่องก็ได้ดำเนินการรวมตัวกันบริเวณสะพานนะครับยึดที่มั่นไว้ไม่ให้ใครเจ้าที่ทหารเข้ามาในวัดพระธรรมกายได้ซึ่งเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อสักครู่ครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อสักครู่ก็จะมีการเข้าเจรจากับทางกลุ่มพระสงฆ์และทางเจ้าที่ทหารครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเข้าพูดคุยนะฮะว่าข้อตกลงว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคอยตามนะครับซึ่งระหว่างนี้ก็มีทางกลุ่มพระสงฆ์นะครับพยายามที่ยืนสวดมนต์รอบแรกนะคะยืนสวดมนต์กันอยู่นะครับยังคงมีผู้เรียนและคุณหลวงปู่อยู่ให้ท่านกลั่นแก้ขอบคุณที่เราไดสังฆังพุทธาภิ
้งต้นตอนนี้ก็ยังคงที่นะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้นะครับก็ขอที่การเจรจาทางเจ้าที่ทหารเจ้าที พี่ดองเดี๋ยวพี่ขึ้นตอน2หัวเริ่มไลฟ์สตรีมฝั่งนู้นพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่กับเรา